สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win is Cook และไปพบวัตถุดิบหลักของนี้กันเลยนะครับเนื้อวัวสไลด์นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะทำเมนู Philly Cheese Steak ให้ดูกันนะครับเป็นชีสเดย์ของผมเลยใช้วัตถุดิบก็น้อยลุยสำหรับ Philly Cheese Steak นะครับผมจะใช้เนื้อสไลด์วันนี้200กรัมมอสซาเรลล่าชีสนะครับจริงๆ traditional มันต้องเป็นตัวพาโวโรนนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าใช้มอสซาเรลล่าก็ได้กลิ่นแรงกว่านิดเดียวแต่ถูกกว่ากันเยอะและขนมปังนะครับผมใช้เป็นยี่ห้อนี้นะชิ้นนึง20กว่าบาทเป็นทรงฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่แข็งกระด้างจนเกินไปถ้าซื้อยี่ห้ออื่นบางทีมันจะแข็งนะครับผมจะใช้ทั้งหมด2อันสุดท้ายหัวหอมนะครับนี่ผมจะใช้ครึ่งลูกเล็กเพื่อเพิ่มไฟเบอร์โอเคเริ่มผัดกันนะครับผมจะเริ่มจากผัดหัวหอมครึ่งลูกแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะให้หัวหอมมันเป็นสีน้ำตาลทองเลยระหว่างที่รอนะครับผมก็จะเอาบาเกตเข้าเตาอบนะเพื่อเพิ่มความกรอบนะครับหอมเริ่มนิ่มนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะตามใจชอบเลยไม่ต้องรอจนมันเป็นสีน้ำตาลก็ได้นะครับวันนี้ผมหิวรอไม่ไหวแล้วแล้วก็นี่ใส่เนื้อลงไปเลยผัดเลยนะครับแยกเป็นชิ้นชิ้นฉีดเนื้อหน่อยก็ดีนะครับมันจะได้ไม่เป็นชิ้นใหญ่เกินไปปรุงรสด้วยเกลือนิดเดียวพอก็เดี๋ยวเราใส่ชีสนะครับแล้วก็นี่พริกไทยบดตามชอบและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับผมจะใส่มอสซาเรลล่าชีสนะสักประมาณ60กรัมรู้อะไรไหมใส่ให้ร้อยกรัมไปเลยเอาให้หมดไปเลยครับไหนๆก็จะเป็นชีสเดย์ของผมละเยอะปังนะครับอบเรียบร้อยผมก็จะหั่นหน่อยผมก็จะใส่ชีสสเต็กลงไปอย่างนี้โอ้ยเครื่องล้นๆและฟิลลี่ชีสสเต็กของผมนะครับจะกินคู่กับนี่ซอสสีราชาเซ็ตฟิลลี่ชีสสเต็กนะครับทำง่ายเร็วแล้วก็เป็นเมนูที่ดีต่อใจ ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ผมจะกินคู่กับนี่ซอสสีราชานะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเลี่ยนเพราะฉะนั้นใส่ซอสสีราชาหน่อยอร่อยนะผมจะบีบอย่างนี้เลยไม่ต้องเยอะมากนะครับให้ทั่วๆก็พอผมจะหั่นครึ่งหน่อยนะนี่ดู
ชิมแล้วครับไม่ต้องบอกนะว่ารสชาติเป็นไงไปลองทำดูเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้กินกับสไปซ์นะครับเย็นๆ no sugar นะไม่อ้วนแต่นี่โคตรอ้วนเลยครั้งหน้าถ้าผมทำผมก็จะลองใช้เนื้อวากิวญี่ปุ่นสไลด์ดูนะครับอยากจะรู้เหมือนกันมันจะต่างกับพวกเนื้อออสสไลด์หรือเปล่าเนื้อออสอันนี้มันมีความนุ่มๆหนึบๆหน่อยนะอยากรู้เหมือนกันถ้าใช้เนื้อที่มันเยอะๆเลยอ่ะจะเป็นยังไงโอเคแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย